มีคนตั้งคำถามว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีแม่ชีสันสนีนะคะการที่เราได้นำคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ออกมารับใช้มวลมนุษยชาติก็เหมือนรับใช้ลูกศิษย์ด้วยนะคะคุณแม่ก็พบว่าตอนนี้ลูกศิษย์ก็แข็งแรงดำริที่จะขยายคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์นอกจากจะเข้าไปใช้ในตัวเองแล้วใช้ในครอบครัวแล้วใช้ในสังคมที่ตัวเองอยู่แล้วก็นำออกไปรับใช้โลกใบนี้จริงๆค่ะการดำริหล่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์คนเป็นศิลปินก็ใช้โอกาสที่จะแบ่งปันเวลาและพลังงานออกมาช่วยกันปั้นช่วยกันทำบุคคลที่เป็นนักธุรกิจก็มาแบ่งปันปัจจัยเวลาพลังงานที่จะออกมารับใช้มวลมนุษยชาติไม่ว่าใครจะอยู่ในหมวกใบไหนแต่ใจของเราเป็นโพธิสัตว์ได้เหมือนกันถ้าลมหายใจของเราเป็นลมหายใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นั่นคือเรามีลมหายใจของโพธิสัตว์แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีจะมีพระอริยะตาราองค์นี้ที่เราจะหล่อขึ้นไปเป็นองค์ประธานที่หุบเขาค่ะมาเป็นหนึ่งในการทำให้ชีวิตของเราได้เห็นคุณค่าในการเกิดมาครั้งหนึ่งเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์สงบเย็นแล้วไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราแบ่งปันเวลาพลังงานของเราเพื่อช่วยคนที่ต้องการและจำเป็นขอบคุณโอกาสที่เราได้ช่วยและเพราะความไม่ท้อถอยต่อการที่จะช่วยเราจึงมีความมั่นคงด้านในคือจิตใจของเราให้เราเห็นได้ว่าพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นเช่นนี้เราก็จะกลายเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ทิ้งมรดกให้กับโลกโลกจะเป็นอย่างที่เราเป็นอยากให้โลกเป็นอย่างไรทำให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ